สวัสดีครับมื้อนี้นะครับเนาะจะมีเฮ็ดด้วยกินสู้กินนะครับเป็นเมนูนะครับเมนูเด็ดเลยนะครับเป็นเมนูของโดยเฉพาะทางนะครับทางภาคอีสานนะครับเนาะอีสานเป็นเมนูก้อยหนูนะครับก้อยหนูนะครับนี่ครับหนูตัวบักไงนะครับผ่านการอบอย่างดีนะครับเพราะว่าอบมันจะสุกแบบสม่ำเสมอนะครับแล้วข้าวปิ้งมันก็จะใหม่นะครับนี่ครับหนูตัวบักไงนะครับพอจานเลยนะครับสังเกตเบื้องหนูตัวนี้นะครับกะมูมีหางนะครับเนาะนอกจากว่ามีอร่อยกินนะครับมีอร่อยกินนะครับหยาดต่ำกับประทันตับไตเสพุ่งกับบูมีนะครับแสดงว่าไปน้ำกันพร้อมหางนะครับมาเบื้องนะครับมาเครื่องปรุงก็จะมีอย่างแน่นะครับก็จะมีตะลักนะครับก็จะมีผักนะครับผักนี่กะมีผักชีผักหอมเปรย์ก็ได้นะครับตามกระเยื่อมเนาะมีอย่างก็เอาอันนั้นนะครับผักหอมหอมบัวหอมแบงนะครับเนาะละรักนะครับนี่ครับบักกอกนะครับบักกอกมื้อนี้บักกอกนี่มันกะบ่แซ่บนะครับรสชาติบ่คือนะครับเนาะแล้วก็มีพริกมีผักหัวผู้ชดปลาปกตินะครับเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือการฉีกหนูนะครับเนาะผมจะบ่ได้บ่ใส่มีดสับนะครับเพราะว่าใส่มีดสับเนี่ยมันจะเป็นดูแบบคมนะครับเวลาเฮากินเนี่ยมันเป็นมันคมนะครับบ่แซ่บนะครับกินบ่แซ่บมีโอกาสจะกินแล้วแม่นบาดเท่านะครับเนาะมันเป็นดุนะครับผมจะใส่มือฉีกเอานะครับฉีกเอานะครับฉีกทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพร้อมอย่างฉีกเนื้อหนูก่อนนะครับเนาะแล้วก็สิมาเฮาเบิ่งนะว่ามันเป็นจังได๋นะครับครับหนูที่ฉีกเนื้อแล้วเนาะครับเนาะก็สิเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับฉีกนะครับเพราะว่าบ่ได้ใส่มีดสับนะครับฉีกเอานะครับมันถึงจะแซ่บนะครับเนาะหรือมันน่ะดูกมันเนี่ยมันจะบ่เป็นแบบบ่มีคมบ่หยังไม่แล้วกินนะครับมันก็จะกินง่ายนะครับเนาะทีนี้ผมก็จะขออนุญาตใส่กระมังนะเพื่อจะเฮ็ดให้มันเวลาเฮาปรุงมันเข้ากันดีนะครับเนาะจะมาปรุงนะครับเนาะเครื่องปรุงก็สิมีหยังแน่นะครับก็แรกนะครับผมก็สิใส่พริกนะครับใส่พริกลงไปเลยนะครับใส่พอดีลูกกินน้ำเขาก็บ่ใส่เผ็ดนะครับเนาะพอดีลูกใส่กินน้ำนะครับบ่ใส่เผ็ดนะครับใส่พริกนะครับก็หัวนะครับใส่อันนี้เลยนะครับเอาหัวแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาตามความชอบของรสชาตินะครับไขมันนะครับผงชูรสนะครับผงชูรสผงชูรสเขาว่าใส่หลายแซ่บหลายนะครับก็ใส่พอดีนะครับที่สำคัญครับบักกอกนะครับบักกอกนี่นะครับใส่ไปได้ครับสองหน่วยครับบักกอกตัวนี้ครับเมื่อแรกบักกอกแซ่บครับใส่บักกอกอย่างพอดีใส่บักหน้านะครับแซ่บเลยนะครับพอใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะครับนอกกากคนเนี่ยมันเข้ากันนะครับแต่ผมเนี่ยบริใส่ครับพี่คนนะเพราะว่ามันจะบ่เข้ากันนะครับผมก็ดีใส่เป็นผงนะครับพอมือนะครับเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็คั่นนะครับพักเข้าใส่สุดท้ายมูนะครับนะครับคั่นเนี่ยมันเข้ากันนะครับบ่สั่นมันบ่เข้าน้ําเข้าเนื้อนะครับเพราะว่าเฮาก่อนนะครับเนาะเฮาจ้องใส่ถุงมือแบบนี้ครับก็ยกเอานะครับไปน้ำซิมไปน้ำนะครับเป็นไงครับโอ้สมแซ่บครับผมมากรอกต้นนี่คักวิดีครับข้าวปลาจานข้าวกระไส้น้ำปลานะครับนี่ครับเรียกว่าคันแล้วนะก็จะเป็นตอนหนูนะครับเพราะว่าเขาเอามือฉีกเอานะครับนี่นะครับรสชาตินะจิ้มเบิ้งนะครับ
เลยที่เราต้องใส่ผักผักใส่ชุดไทยนะครับรสชาติก็จะคุ้มมากนะครับเนาะแต่ผมว่าตัวนี้มันโอเคแล้วนะครับแซ่บค่ะครับบักกอดนี่ครับบักกอด2หน่วยรสชาติได้ที่แล้วครับผมก้อยนูสเฮ็ดบ่ได้แซ่บบ่นั้นครับมีว่าบ่แซ่บนะครับเนาะเดี๋ยวสิใส่จานได้บ่เนี่ยเป็นจานตอนใส่หนูมานี่แหละครับจานเก่านะครับนี่นะครับเซตเรียบร้อยครับก้อยหนูครับกาชินาตานะครับกาชิประมาณนี้ครับรสชาติโอ้สุดยอดครับย่อนบักกอกนะครับสุดยอดเลยเป็นอาหารอีสานนะครับเป็นเมนูที่ว่ามันแซ่บสุดนะครับในบรรดาเรื่องของหนูนะครับเนาะปิ้งก็แล้วอ้อมก็แล้วครับมาลองก้อยเบิ่งครับพี่น้องครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมถ้าถูกใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมสวัสดีครับ